ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวโปรโมชั่นประจำเดือนเมษายนนะครับมาช้าแต่ว่ามานะนะครับเติมครบสูงสุดนี่คือ 3,299 บาทนะครับก็มาดูกันเลยว่าได้อะไรบ้างนะครับมา199บาทนะครับเป็นปีกนะครับปีกนกนะครับได้แค่7วันนะครับต่อมา399บาทนะครับก็จะเป็นชุดเซตนะครับชุดเซต7วันนะครับแล้วก็699บาทนะครับจะได้เป็นไตเติ้ลสงกรานต์นะครับแต่ว่าในที่นี้ผมไม่มีให้รีวิวนะครับเพราะว่าผมทำลายไปแล้วนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำลายไปทำไมนะครับโอเคต่อมา999บาทนะครับก็จะเป็นหลังปีกนกแหละนะครับแต่เปลี่ยนจาก7วันเป็นถาวรนะครับแล้วก็1,299บาทนะครับก็เป็นชุดเซตเหมือนกันนะครับแต่เปลี่ยนจาก7วันเป็นถาวรแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับก็จะเป็นปืนนะครับเบิร์นเอนจินนะครับเติมครบ 3,299 บาทได้ถาวรนะครับก็มีอยู่3อย่างด้วยกันนะครับ 3-4 อย่างนะครับที่เติมได้จากโปรโมชั่นรอบนี้นะครับมาดูในโกดังดีกว่านะครับว่าเป็นไงบ้างนะครับนี่อันนี้ชุดเซตแล้วดูปีกปกติมันจะอยู่ด้านหลังใช่ป่ะแต่นี้มาเกาะไหล่ข้างแทนนะครับไหล่ข้างขวานะครับนี่เห็นไหมไหล่ข้างขวานะครับแล้วก็ปืนกระบอกโคตรใหญ่นะครับนี่คุณสมบัติตามนี้เลยนะครับทำลาย30ยิงเร็ว97เสถียร85เคลื่อนที่เร็ว62เป็นกระสุนไม่ขึ้น77ระดับหายาก100เพราะว่ามันต้องเติมไงนะครับแล้วกระสุนก็ให้มาเยอะมากเลยครับ100ทับ300นะครับก็ตีไป400นะครับแล้วคุณสมบัติพิเศษก็คืออาวุธปืนเลเซอร์นะครับในโหมด PVP นะทำลายสูงยิงไวเสถียรเยี่ยมเป็นกระสุนไวโหมด PVP Final Damage ลดดม1แต้มไอ้เหี้ยพูดเร็วแล้วลิ้นพันมาเดี๋ยวผมดูแป๊บมีกันโซมีลูกแก้วกันโซพอดีน่าจะใช้เป็น Assault Rifle แหละนะครับก็ใส่แม่งไปเลยนะครับดูซิว่าจะได้กระสุนเพิ่มมาเท่าไหร่นะตอนเข้าไปเล่นในห้องนะครับปืนหายไปไหนปืนอยู่นี่ปึ๊บใส่กันโซตรงนี้ยังไม่ขึ้นแต่ว่าคุณสมบัติเพิ่มมาแล้วนะครับก็คือกระสุนไรเฟิลจู่โจมบวก5นะครับก็เดี๋ยวลองเอาไปยิงคนดูกันแล้วกันนะครับยิงคนในที่นี้จะเป็นตัวไก่นะครับเพราะว่ามันหาห้องเล่นไม่ได้เพราะว่าผมหาห้องเล่นแล้วแม่งไม่มีเจอห้องบอมแมตช์นะแต่เป็นห้องบอมแมตช์แบบว่าเปิดให้เล่นบอมได้แทนที่มันจะเล่นแบบปืนกันไอ้เหี้ยเปิดเล่นบอมทำไมปีกวิ่งบวก5เกาะเวล3ตกจากที่สูงไม่เจ็บสลับปืนไวบวก50แล้วก็การ์ดเพิ่มดรอปเลเวล3นะครับชุดเซตได้รับค่าชื่อเสียงนะครับก็คือ XP บวก150การ์ดการระเบิดเลเวล2เคลื่อนที่ไวบวก5HP บวก2นะครับแล้วก็เต้นฟื้นเลือดไวบวก10นะครับเข้าห้องมาแล้วนะครับนี่ดูรูปร่างหน้าตาปืนก่อนใส่กันโซได้กระสุนมาเพิ่ม10นัดก็ยังเยอะอยู่นะครับลองยิงอยู่ไอ้เหี้ยถามจริงเป้านิ่งขนาดนี้เลยเหรอปืนแม่งแบบโคตรเกรียนอ่ะบอกเลยห้องบอมแมทแม่งโนอยู่แล้วนะครับดูครับเกรียนไม่เกรียนก็ดูเป้าโคตรนิ่งไม่มีสั่นสะเทือนไม่มีหาไม่มีเหวเลยนะครับนิ่งคือนิ่งไปเลยเห็นปะเนี่ยกระสุนตรงยางกระโปรลดแรงดีดนะครับดูดิกองอยู่ที่เดียวหมดเลยนะครับเป็นจุดเดียวนะไอ้เหี้ยมันจะเกรียนอะไรขนาดนี้เนี่ยคิวขวาซูมได้นะครับแต่ว่ายิงเป้ามันก็เคลื่อนที่บ้างแหละแต่ว่ามันก็นิ่งอยู่อ่ะลองยิงดูนะยิงสัก50ไม่ได้ถ้าซูมคือมันจะดีดอ่ะแต่ถ้าเกิดอย่างเงี้ยมันจะไม่ดีดไงโอ้โหแม่งโคตรเกรียนไอ้เหี้ยไปยิงคนดีกว่ามาลองทดสอบดีกว่านะครับมายิงหัวครับเลือดเหลือ49นะครับอันนี้ตัวเปล่านะไม่มีอะไรเลยเฮดช็อตลำตัวบ้างครับลำตัวบ้างนะเลือดเหลือ70ครับโอ้ยอย่างเกียร์นี่เฮียขาบ้างมาเลือดเหลือ76นะครับโอ้โหสุดยอดกับเบิร์นเอนจินเป้าโคตรนิ่งเนี่ยบอกเลยเล่นแล้วโคตรเกียร์อ่ะไม่รู้เหมือนกันนะว่าห้องบอมแมทมันโนหรือยังแต่ถ้ามันจะเกียร์ขนาดนี้ผมว่ามันน่าจะโนแล้วแหละเดี๋ยวผมลองไปหาดูห้องบอมแมทเอาทีหลังแล้วกันนะครับว่าจะเจอห้องที่แบบว่ามันโนไหมนะครับน่าจะเป็น BE แหละตัวย่อเนี่ย Burn Engine นะอ่ะเดี๋ยวดูนี่กันดีกว่าเรามาดูชุดเซตกันดีกว่านี่ชุดเซตแบบนี้เลยนะครับไปให้ดูแล้วดูปีกตกแม่งเกาะไหล่ขวาก็น่ารักอีกแบบเนาะชุดก็โอเคพอใช้ได้นะครับก็แบบว่าสวยอยู่นะครับชุดไทยอ่ะเหมือนเป็นชุดไทยอะไรเงี้ยนะครับก็ถือว่าดีเหมือนกันชุดเซตตัวนี้นะครับแต่ว่าสิ่งที่ดีกว่านี้ก็คือแม่งคือปืนไงเป้ามันนี่ไงแม่งเกรียนจัดบอกเลย
บอมแบตแม่งโนยแล้วปืนอย่างเงี้ยป่ะถึงเวลาเซอร์เวย์ป่ะมีไหมนี่หรือเปล่าเบิร์นเอนจินเอ้ยอันนี้ห้องสไนไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ห้องสไนเออเนี่ยห้องบอมแบตเนี่ยไอพวกห้องชนะ50ทูเนี่ยไม่รู้แม่งแจกจริงป่ะแต่แม่งเปิดบอมทุกรอบเลยโอเคไม่เจอแล้วห้องบอมแบตพาไปดูพรีเมียม1ดีกว่าพรีเมียม1นะอ่ะ BE มาแล้วเบอร์เอนจินเปล่าน่าจะใช่ไม่รู้ใช่หรือเปล่าแต่น่าจะใช่แหละ BEN เนี่ยเนี่ยไอตัวแปลกๆเอ้ยอันนี้ห้องสไนอันนี้น่าจะห้องโนแหละเบอร์เอนจินเนี่ย BEN มีไหมคำว่าเบอร์เอนจิน BEN อ่ะเห็นป่ะมีคำว่าเอนจินอ่ะ B Burn EN Engine เออไอ้เหี้ยน่าจะโดนโนไปเรียบร้อยแล้วปืนกระบอกเนี้ยนะครับอดเล่นครับไม่ต้องห่วงนะครับอย่างน้อยก็มีห้อง AI Bombat นะครับโอ้โหเป้าก็นิ่งเหมือนกันโอ้โหมันก็เกรียนเหมือนกันเนี่ยมาลองยิงเล่นๆดีกว่านะครับไป Let's go บอกเลยมือใครแม่งนิ่งๆแม่งโดนอยู่แล้วเล็งหัวแม่งก็คือโดนหัวอุ๊ยโดนไหนไอ้เหี้ยเอาหัวบนแม่งอย่างเยอะไอสัตว์1 2 3 4 4ตัว What the fuck เกินโอ้ยบอกเลยเป้านิ่งยิงเลยไกลนี่คือแบบมันโดนอยู่แล้วอะเอาง่ายโดนอยู่แล้วถ้ามือแบบว่ามือนิ่งๆนะแบบว่าคุมปืนได้เงี้ยบอกเลยอุ้ยเหี้ยมาเยอะเอ้ยมันยิงโหดจังวะถามจริงอันนี้ระดับง่ายเนี่ยเอ้ยทำเล่นไปยัดเข้อีซี่อ่ะเนี่ยทำไมยิงโหดจังวะเอาใหม่อีกรอบนึงออกไฟนอลดาเมจอ่ะเนี่ยไอ้ที่มันขึ้นไฟฟ้าเมื่อกี้ผมก็ไม่เข้าใจนะไอ้ไฟนอลดาเมจอ่ะคืออะไรแต่รู้สึกว่าเสียหายหนักมากเลยเนี่ยโหไม่ได้เอาปืนเข็มฉีดยามาด้วยไม่ต้องฮีลแล้วเลือดไอ้เหี้ยเต้นแป๊บเพิ่มเรือสักนิดหน่อยแล้วก็ลุยกันต่อหมดยังน่าจะอยู่บีหมดละ3คนไปหมดวางระเบิดไม่ต้องละหมดทีมละ ไปขออีกรอบนึงขอยิงอีกรอบนึงเดี๋ยวมันต้องหาห้องบอมแบตที่ว่ามันโนน้อยๆไงนะครับถ้าแบบว่าอยากจะเล่นนะก็ค่อนข้างที่จะหายากนิดนึงแต่ว่าช่วงปิดเทอมแล้วคนก็แบบว่าเริ่มกลับมาเล่นบ้างอะไรเงี้ยนะครับโอ้โหยิงกูโคตรเจ็บเอ้ยมันยิงทะลุคนด้วยจันลูกอย่าบอกนะว่ามันยิงทะลุกำแพงเดี๋ยวเพิ่งยิงทะลุกำแพงปะก็ไม่ทะลุนี่น่าจะยิงทะลุคนเวลาซ้อนกันแหละนะเต้นแป๊บอีก3ตัวน่าจะอยู่ A หมดแหละแป๊บนึงขอเต้นก่อนถ้าเต้นปานามา ไม่เล่นให้จบเพลงเลยอ่ะอยู่ระเบียงแน่เลยไม่มีวะเรียบร้อยครับโอ้โหแม่งเกรียนอ่ะเกรียนจริงนึกว่าปืนคุณสมบัติPVE มาอยู่ใน PVP เนี่ยแม่งสลับกันปะเนี่ยหรือว่าเขียนคำอธิบายอะไรผิดหรือเปล่ามาสุดท้ายนี้ขอยิงเฟียร์นิดหน่อยแล้วกันไม่ต้องจบเกมหรอกก็ยิงสักนิดหน่อยแรงไหมก็มันก็แรงแหละนะครับแต่ว่ามันไม่ยิงทะลุมอนแต่ว่าทำไมยิงคนแล้วมันขึ้นเป็นรูปไอคอนแบบว่าทะลุกันได้อะไรเงี้ยมันก็น่าคิดไอ้เหี้ยแต่ว่าแจ๋วแรงอยู่แต่ถ้าเล็งหัวนิ่งๆเลยเนี่ยเหมือนแม่งเป็นคุณสมบัติ PVE มาอยู่ใน PVP อ่ะเขาจงใจทำป่ะวะเซิร์ฟเวอร์จีนนี้มันมีปืนกระบอกนี้มั้ยเนี่ยปืนกระบอกนี้มันยิงนิ่งแบบนี้มั้ยหรือว่าไทยมันบั๊กใครรู้ช่วยคอมเมนต์ทีฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ